บีหัวใจเมื่อแม่เอสกันตพงคอมเมนต์ไอจีลูกสะพ้ยคิตตี้คริสติน่าหลังเห็นภาพล่าสุดลูกชายอาการวิกฤตบอกทุกคนรออยู่แฟนแฟนต่างส่งกำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่คิตตี้คริสติน่าภรรยาสาวคนของพระเอกดังเอส กันตะพงได้ออกมาเผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลโดยระบุข,ข้อความว่า Waiting by your side every day for you to get better No matter how a h o u s t e d and tired and sometimes even bored we are Valentina love her papa so much and is so strong to endure it We love you so much คอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเหนื่อยจะเหนื่อยบางทีก็เบื่อวาเลนตินน่ารักพ่อของเธอมากและเข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมากขณะที่คนในวงการและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายโดยทางด้านคุณแม่ของหนุ่มเอสกันตะพง์ได้เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีลูกสะพ้ายคิตตี้คริสติน่า หลังเห็นภาพล่าสุดลูกชายอาการวิกฤตว่าลูกเอสกันตพง์บำรุงรักของแม่ต้องกลับมาปกติเหมือนเดิมในเร็ววันนะลูกครอบครัวและทุกคนรออยู่นะครับเรียกได้ว่าบีบหัวใจคนเป็นแม่มากเลยทีเดียว